นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในระหว่างการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลโดยชี้แจงถึงเรื่องความเป็นห่วงการใช้งบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ระบุว่าไม่ก่อประโยชน์เอื้อให้กับนายทุนโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและในระยะเวลาไม่ถึง1ปีผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีจะมีผู้พ้นเกณฑ์จำนวนมากช่วงแรกนะคะผ่านร้านโชห่วยที่ไม่เคยได้รับการเหลียวแลขณะนี้มี 60,000 กว่ารายที่เข้าระบบโดยใช้ผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่ไตรมาสปี2561จนถึงไตรมาสที่2ปี2562มีคนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้น 7.4% มีมูลค่า 70,000 กว่าล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 300,000 ล้านบาทซึ่งมาตรการเหล่านี้นะคะได้รับการชื่นชมจากประชาชนค่ะ